ขอบคุณพี่กีต้าร์มากๆเลยค่ะโอเคจากที่พี่กีต้าร์ได้เกริ่นไปข้างต้นนะคะว่า Bitcoin ทำ All Time High ทุกวันเลยเนาะอย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็เป็น 77,000 นะคะก็เข้าเรื่องเลยเราจะไม่ยาวไปกว่านี้เนาะอันนี้ค่ะอยากสอบถามพานาลิสต์ทั้ง3ท่านเลยค่ะทั้งพี่หานลุงฉลกแล้วก็พี่พอนะคะคิดว่าอันนี้เป็นบูรันของจริงมาถึงหรือยังหรือว่าอันนี้คือกลางทางแล้วหรือจบแล้วบูรันรอบนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างคะเริ่มที่ลุงฉลกก่อนได้เลยค่ะก็ของจริงนะแต่ของจริงมันก็ของจริงทุกทีนะมันถ้าพูดถึงเรื่องทฤษฎีของอีเลียตเวฟเนี่ยนะฮะคราวที่แล้วมันของจริงของเวฟ1นะแล้วมันลง2เรียบร้อยแล้วคราวนี้มันจะเป็นของจริงของเวฟ3มันจะใหญ่กว่าบูรันคราวที่แล้วเยอะมากนะฮะเยอะมากเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวที่จะต้องวางแผนรับสภาวะการเป็นคนรวยกันต่อไปแล้วพี่หาล่ะคะฮัลโหลเดี๋ยวออกขึ้นจอขึ้นแล้วนะอันนี้ผมเล่าโอเคอันนี้เป็นอันนี้ถามนิดนึงครับใครมาเซสชันนี้ปีที่แล้วบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยน้อยนะครับก็แปลว่าคุณไม่ได้เก็บบิตคอยน์คนส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บบิตคอยน์ตอน 37,000 นะฮะโอเคอันนี้เป็นภาพที่ผมวาดไว้ว่าถ้าเกิดในปีหน้าเนี่ย liquidity จะเป็นยังไงคือผมเวลาเราพูดว่าตลาดจะเป็นยังไงในแง่ของ Bitcoin เนี่ยแน่นอน Bitcoin มันเป็น Digital Gold แต่มันเป็น Wannabe อยู่โดย asset แล้วเนี่ย Bitcoin ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงเพราะฉะนั้นสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยเวลาที่ราคามันจะขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างพึ่ง liquidity เยอะซึ่งปีหน้าเนี่ยมันเป็นปีที่หลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาเนี่ยมันเป็นปีที่มีโอกาสที่ตลาดจะถูกอัดฉีดสูงมากแต่ว่าพอมันอัดฉีดสูงปุ๊บมันก็จะมีหนี้ที่สูงขึ้นด้วยพูดง่ายๆคือมันจะมี liquidity ไหลมาลงมาในตลาดที่เป็นเงินมากพอๆกับหนี้ทีนี้ ในแง่ถามว่ามันจะบูรันถึงขนาดไหนถึงจุดไหนเข้าบูรันหรือยังผมโดยส่วนตัวผมคิดว่าเราเข้าบูรันกันมานานแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดเราดูจากตัว liquidity cycle มันจะมี liquidity cycle ที่ทำออกมาว่าทุก6ปีเนี่ยมันจะมีการขึ้นลงของ liquidity ตลาดแล้วตอนนี้เราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วซึ่งจุดต่ำสุดก็คือช่วงประมาณกลางปีนี้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นจนตอนนี้เราเริ่มขึ้นละเราจะมาอยู่ที่ประมาณจุดนี้นี่จุดประมาณกลางๆนี่แล้วถ้าเกิดสมมุติมันพีคขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราดูจากประมาณการแล้วมันน่าจะอยู่ที่ประมาณปลายปีหน้าหรืออาจจะถ้าเกิดเร็วกว่านั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณแบบกลางปีก็ได้ในตอนที่ liquidity peak ขึ้นมาที่สุดเนี่ยมันมีแนวโน้มที่บ่งบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงมันจะราคาพุ่งไปสูงที่สุดซึ่งผมกำลังหมายถึง Bitcoin เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันบูรันแล้วยังผมคิดว่าจริงๆเราเข้าบูรันแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้ peak ถึงที่สุดแล้วพี่พอล่ะคะพี่พอมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับถ้าพูดส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าบูรันเนี่ยเริ่มมาแบ่งเป็น2ประเด็นแล้วกันนะระยะยาวกับสั้นนะครับผมว่าระยะยาวเนี่ยเราบูรันมา10กว่าปีแล้วครับเห็นว่าเราไม่มีส่วนร่วมนั่นเองเนาะตั้งแต่บิตคอยน์เคยราคาแค่1เซนต์จนมา 77,000 นะครับจนมาจากเดิมที่มีคนกลุ่มนึงลงทุนจนตอนนี้มี ETF เนาะแล้วก็มี Mass Adoption จนบริษัทก็เริ่มซื้อบิตคอยน์อย่างเช่น MicroStrategy นะครับหรืออย่างหลายประเทศก็เริ่มเนี่ยลงทุนในบิตคอยน์นะครับหรืออย่างคุณบิตคอยน์เลยอย่างผู้ฐานเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆอ่ะบูรันของ Bitcoin มันมาเป็น10ปีแล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับถ้าระยะสั้นผมอาจจะขอแชร์ในมุมมองอีกมุมที่แตกต่างจากทั้งสองท่านไปเพราะว่าเพิ่นเรามีอินไซต์อีกแบบหนึ่งก็คือส่วนตัวผมคิดว่าบูรันยังไม่เริ่มหรือกำลังจะเริ่มเพราะว่าผมทำรายการใช่ไหมครับแล้วก็ทำทาง YouTube เนาะตอนประมาณเมื่อ4ปีที่แล้วมั้งครับผมทำคลิป Bitcoin ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้น Bitcoin ราคามันสักล้านบาทเนาะต่อบิตคอยน์นะครับทำแค่วันเดียวยอดวิวก็เป็นประมาณล้านกว่าวิวเนาะนะครับในปีนี้ทำอีก1คลิปเกี่ยวบิตคอยน์พูดถึงตัว ETF เนาะยอดวิวประมาณหลักหมื่นหลักแสนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่ารีเทลหรือว่าการลงทุนยังเรียกว่ายังไม่มาแล้วบูรันนะแต่คงใกล้มาละหรือว่าอย่างคอร์สตอนสอนครั้งแรกเนี่ยคนตอนพีคเนี่ยคนเรียน 5,000 คนนะครับครั้งต่อมาสอนในช่วงแบร์มาร์เก็ตเนี่ยคนเรียนประมาณ500คน
นะครับเนื้อหาเหมือนกันเนาะหรืออย่างยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับอย่างเช่นจะบิตครับหรืออย่าง Coinbase เองนะครับถ้าเป็นช่วงบูรันเนี่ยพวกเนี้ยจะต้องมาท็อปๆแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือตอนเนี้ยมันยังอาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วกันของบูรันนะครับอันนี้เสริมนิดนึงถ้าเราไปดู Google Trend ตอนปี2021 Google Trend คำค้นหา Bitcoin Index จะอยู่ที่88ตอนนี้รู้สึกเช็คเมื่อ 2-3 วันก่อนจะอยู่ที่ประมาณแบบ30นิดๆเองงั้นแต่ว่าทั้ง3คนนะคะมีความเห็นเหมือนกันว่า Bitcoin เนี่ยในระยะยาวตอนนี้เราอยู่ในตลาดบูรันกันอยู่แล้วแต่ว่าของพี่พอนะคะสำหรับระยะสั้นเนี่ยเราแค่เพิ่งเริ่มเท่านั้นเองนะคะก็ยังมีเวลาในการเก็บสะสม Bitcoin กันอีกเรื่อยๆนะคะคำถามถัดไปค่ะแล้วคิดว่าบูรันรอบนี้ท็อปของไซเคิลเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะแล้วก็ดูจากอินดิเคเตอร์ไหนบ้างเริ่มที่คุณลุงชโลก่อนเลยค่ะเวลามันทำนิวไฮแล้วเนี่ยนะมันหาทาร์เก็ตยากนะฮะก็ได้จะดูจากเวฟเก่าๆเนี่ยขึ้นมาตอนนี้เราไม่มีคือไม่มีแฟคซิลิตี้ให้ผมแสดงชาร์ตนะก็พูดในหลักการก็แล้วกันคือเมื่อปี1516ไม่ทราบว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์หรือเปล่าที่ลุงบอกว่า all in อะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถซื้อบิตคอยน์นะฮะนักเรียนรุ่นนั้นนะก็รวยกันไปหลายคน16ตอนนี้เนี่ยนะฮะลุง recommend ว่าเป็น all in อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ให้พิจารณาแล้วกันว่าคราวที่แล้วมันขึ้นมาแค่ไหนขนาดไหนการขึ้นครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นเด็กๆไปเลยนะครับจะขึ้นอีกมากเหลือเกินแต่ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะขึ้นนะมันจะต้องมี fluctuation เล็กๆน้อยๆของมันนะฮะถ้าเราได้เห็น fluctuation อยู่แถวๆนี้สักครั้งหนึ่งนะลงมาสร้างฐานใหม่อะไรสักครั้งหนึ่งแล้วขึ้นเนี่ยมันถึงจะเป็นรอบใหญ่ของบูรันจริงๆนะฮะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ก็อย่างที่คุยกันกับท่านตั้มบ่อยๆอ่ะถึงนู้นนะ the moon นะ the moon ก็ไม่มีทาร์เก็ตแล้วครับจะขึ้นไปเรื่อยไม่มีทาร์เก็ตนะครับก็คอยดูว่าเราจะหา use ของ Bitcoin ได้อีกมั้ยอย่างอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ใช้เพื่อส่งข้อความต่อมามันก็ใช้เพื่ออย่างนู้นต่อมาก็ใช้เพื่ออย่างนี้ Bitcoin ตอนนี้ที่มันชัดเจนที่สุดก็เป็น store of wealth นะฮะเก็บความมั่งคั่งมันจะเจออื่นมั้ยมันจะเป็นถึงขนาดที่ว่ามันจะเป็น money ได้มั้ยหรืออะไรพวกนี้คือถ้ามันเจอฟังก์ชันใหม่เมื่อไหร่เนี่ยนะฮะผมว่ามันทะลุมูลทำเล่นไปเพราะมันขึ้นกับว่ามันหาฟังก์ชันเจอไหมว่ามันทำหน้าที่อะไรในตลาดตอนนี้มันยังเป็นหน้าที่เดิมอยู่นะครับแล้วก็พยายามผมก็ชื่นชมนะมาเดินดูเนี่ยเอา new to me นะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องพวกนี้นะฮะก็ดูว่าโอ้โหก้าวหน้าไปมากแล้วพวกเด็กๆรุ่นใหม่ๆนี่ความรู้ไปเยอะเลยนะฮะผมก็ได้ดูแต่ว่าถ้ามันกลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาเช่นทำหน้าที่แทนเงินได้หรือทำหน้าที่สมมุติเล่นๆนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของ reserve currency ได้ไหมเพราะมันเปิดเผยอะไรแบบนี้โดนัลด์ทรัมป์พูดไปแล้วครับถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะฮะมันไม่ต้องหาลิมิตแล้วนะครับระวังให้ดีแล้วก็อย่าตกรถช่วงนี้นะครับซื้อทุกคนต้องซื้อบิตคอยน์เนี่ยลงพูดเสมอเลยทุกคนทุกแข่งเลยซื้อเท่าไหร่ซื้อเท่าที่มีความรู้นะครับอย่าเกินกว่านั้นนะฮะว่าถ้าไม่มีความรู้อย่าเข้ามามันอันตรายแต่ถ้ามีความรู้แล้วเนี่ยอย่าเสียดายเงินนะครับมีเท่าไหร่ซื้อให้หมดเลยเท่าที่เรามีความรู้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ว่าเป้าหมายคราวนี้จะขึ้นไปถึงเท่าไหร่ก็ to the moon นะครับเอาแค่นี้ก่อนขั้นแรกนะฮะขั้นแรกถัดไปนะคะขอเป็นพี่หานค่ะจะ to the moon ถึงเท่าไหร่คะจริงๆโดนัลด์ทรัมป์เขาก็พูดไปว่าเขาจะเอาไปเก็บเป็นรีเซิร์ฟนะครับถ้าเกิดเขาได้เป็นประธานาธิบดีโอเคทีนี้ถ้าพูดถึงตัวอันนี้ก่อนนี่โอเคเวลาที่ผมดูว่าราคาบิตคอยน์มันจะไปถึงยอดเท่าไหร่ในไซเคิลคือผมดูจาก MERV นะฮะโดยในบิตคอยน์เนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่า realized price หรือเป็นวิธีการคำนวณหาราคาค่าเฉลี่ยของบิตคอยที่แต่ละคนได้มาแบบออนเชนผ
ูดง่ายคือดูว่า address เนี่ยตอนที่มันเปลี่ยนมือครั้งสุดท้ายเนี่ยตอนนั้น Bitcoin ราคาเท่าไหร่แล้วก็มาเฉลี่ยกันว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ เทียบว่าตอนในตลาดบูครั้งก่อนๆเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปประมาณกี่เท่าของค่านี้แล้วก็คำนวณออกมาเป็นอินดิเคเตอร์ชื่อ MVRV นะครับจริงๆลองไปค้นกันได้พูดง่ายคือมันคือมัลติพลายเออร์ของราคาเฉลี่ยของทุกคนโดยผมไปคำนวณออกมานะฮะในทั้ง2รอบเนี่ยได้ค่าเฉลี่ยส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกิน3ตอนบูรันนะฮะตอนนี้เรียลไลฟ์ไพร์หรือค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 32,000 เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราคำนวณง่ายๆก็ควรจะเป็น3เท่าก็คือประมาณแบบประมาณ 96,000 เกือบแสนแต่ว่าเรียลไลฟ์ไพร์เนี่ยเนื่องจากเป็นค่าเฉลี่ยมันสามารถขึ้นได้อีกแล้วถ้าโดยจากค่าเฉลี่ยที่ไปคำนวณมาจริงๆอ่ะมันจะมีเวลาประมาณ100วันในตลาดกระทิงทั้ง2รอบเหมือนกันเลยแล้วค่าเฉลี่ยออกมาเท่ากันอยู่ที่ 3.3 นั่นเป็นราคาที่ควรจะเป็นไปได้ก็คือ Bitcoin จะอยู่ประมาณแบบแสนไปจนถึง120,000อันนี้ที่ผมวางไว้แต่ว่าบอกตามตรงมันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าคือถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าแบบเอาเข้า Reserve Currency จริงๆมันก็คงแบบไปราคา New High ใหม่ก็เป็นไปได้แต่ว่าเนี้ยเป็นวิธีคำนวณทางสถิติที่ผมทำไว้นะฮะอย่างนี้พี่หานคิดว่าจะท็อปไซเคิลช่วงไหนคะท็อปไซเคิลคือคิดว่าคือมันตอบยากปีที่แล้วคิดว่าดอกเบี้ยจะลดเดือน6ไม่ลดกว่าจะลดมันลดคิวกว่าจะลดมันลดปลายคิว3แล้วแต่ถ้าเกิดให้คิดน่าจะอยู่ที่ประมาณแบบตั้งแต่กลางปีไปจนถึงปลายปีเพราะว่าปกติบิตถ้าเกิดดูจากรอบ liquidity cycle อ่ะ Bitcoin มันจะเริ่มพีคก่อนที่มันจะไปสุดตอน liquidity cycle พอ liquidity cycle สุดปุ๊บคือ Bitcoin ก็คือแบบอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าเริ่มใกล้จะจบรอบแล้วมากกว่าก็คือในปี2025นี้จะมี top cycle เกิดขึ้นถูกไหมคะคิดว่ามีแน่ๆโอเคค่ะแล้วพี่พอล่ะคะพี่พอมองว่าบูรันรอบนี้ Bitcoin เนี่ยจะมีราคาสูงสุดอยู่ที่ประมาณช่วงไหนคะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณไหนคะพี่พออาจจะไม่ค่อยถนัดในการบอกราคาในระยะสั้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวลงทุนระยะยาวเนาะก็ผมว่าแต่ผมแชร์แบบนี้แล้วกันว่าผมก็ไม่แน่ใจว่ารอบนี้จะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่าคือ4 year cycle ใช่ไหมครับก็คือหลังจากฮาวิ่งประมาณปีครึ่งก็จะมี new all time high ใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่ารอบนี้มันจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะเพราะว่าแฟกเตอร์มันเปลี่ยนไปเยอะแต่ถ้าตอบระยะยาวแล้วกันผมมองยาวๆแบบ5ปี10ปี15ปี20ปีอย่างขึ้นไปผมคิดว่ายังไงก็สดใสนะครับเพราะว่าอันดับแรกเลยคือยังไงการพิมพ์เงินก็ไม่หยุดนะครับ global liquidity ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นยังไงคนก็ต้องหาสินทรัพย์ลงทุนอยู่แล้วเพื่อที่จะปกป้องตัวเองจากเงินเฟ้อนะครับสองคือตัว demand ที่มันเพิ่มขึ้นทั้งรายย่อยแล้วก็รายใหญ่รายย่อยนี่คือเขาบอกว่าการตลาดที่ดีสุดของ Bitcoin คือราคายิ่งราคาสูงเท่าไหร่คนก็ยิ่งเข้ามานะครับส่วนรายใหญ่เนี่ยยังมีอีกเยอะมากที่ยังไม่เข้ามาเช่นกองทุนนะครับหรือจะเป็น pension fund นะครับหรือจะเป็นพวก sovereign wealth fund ต่างๆนะครับหรือแม้ทั้งประเทศต่างๆที่อย่างที่หลายท่านได้พูดไปเมื่อสักครู่นี่คือถ้ามันกลายเป็น reserve ของประเทศขึ้นมาเนี่ยเช่นอเมริกาเริ่มก่อนแน่นอนที่เหลือก็ต้องตามเลยเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของราคามันก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะพูดยากมากนะครับทีนี้อีกอันนึงที่น่าสนใจคือทำไมอนาคตสดใสแน่ๆคือว่าตอนที่ทองมี ETF นะตัว GLD นะครับเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยจากวันนั้นเนี่ยราคาตอนที่มี ETF ทองขึ้นมานะครับผ่านมา20ปีทองก็โตขึ้นมา10เท่านะครับแต่ Bitcoin เนี่ยน่าจะเร็วกว่านั้นนะเพราะว่า adoption มันเร็วกว่าเนาะทีนี้ตัวนึงที่น่าสนใจมากBlackRock มี ETF ทองคำใช่ไหมครับเริ่มต้นปี2005ใช้เวลามัน20ปีมันถึงจะมี30บิลเลียนแต่ว่า Bitcoin เนี่ย BlackRock มี ETF Bitcoin ใช่ไหมใช้เวลาเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองเท่ากับ ETF ของทองคำก็คือประมาณ30บิลเลียนอันหนึ่ง20ปีอันหนึ่งคือ1ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ดูจากสถิติที่เห็นตรงหน้าของพวกเราเนี่ยผมก็คิดว่าคือบอกราคาคงไม่ได้จริงๆผมไม่รู้จะบอกยังไงจริงๆแต่แค่รู้ว่าผมว่าอนาคตของ Bitcoin ก็ถือว่าสดใสมากครับขอบคุณค่ะพี่พอจากสรุปของทั้ง3ท่านนะคะก็มองว่า Bitcoin เนี่ยจะราคาขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะเนื่องจากปัจจัยหลายๆอย่างทั้ง use case ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่าง
นโยบายของทรัมป์เนาะที่เจ้าบิตคอยน์เป็นรีเซิร์ฟนะคะรวมถึงดีมานด์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัว ETF ด้วยนะคะแล้วเข้าสู่คำถามถัดไปค่ะแล้วหลังจากที่เราเนี่ยพูดถึงปัจจัยบวกของบิตคอยน์มาเยอะแล้วอยากรู้ว่าปีหน้าเนี่ยมีโอกาสหรือปัจจัยอะไรที่อาจจะทำให้บิตคอยน์เนี่ยอาจจะไปไม่ถึงจุดนั้นบ้างไหมคะเริ่มที่คุณลุงชโลกก่อนได้เลยค่ะอันนี้มันเป็นไม่ใช่แพนเนลบิตคอยน์มันแพนเนลวิชาหมอดูก็ต้องดูหมอดูมันจะไปไหนอะไรเป็นมันไม่มีใครรู้หรอกครับพูดไปก็เดากันไปเดากันมานะฮะแต่ว่ามีแน่นะฮะแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้อะเอาในหลักการเนี่ยนะฮะบิตคอยน์เนี่ยมันห้ามโกงแม้แต่ประเทศเนี่ยจะมาใช้บิตคอยน์เนี่ยมันติดอยู่ข้อเดียวอะเขาห้ามโกงอะยังไงเขาก็ไม่ยอมมาเราก็เห็นว่าในอดีตใช่ไหมลุงไม่ค่อยรู้เรื่องนะลุงไม่ใช่บิตคอยเนอร์นะลุงเป็นนักลงทุนธรรมดาในอดีตเนี่ยก็จำได้ว่าจีนเขาห้ามยับเยินเลยใช่ไหมใช่ฮะแล้วมันก็ขึ้นต่อเห็นไหมแล้วมันก็ทำกันในจีนเต็มที่ต่อมาอเมริกาซึ่งประเทศใหญ่ในโลกเหมือนกันได้ข่าวว่าให้บิตคอยอิลลีกัลได้ซ้ำก็ปรากฏว่ามีบิตคอยมากที่สุดอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงก็คาดการจากอดีตที่มันผ่านมาเนี่ยว่าอนาคตก็คงเป็นไปเหมือนเดิมคือประเทศต่างๆเนี่ยความต้องการโกงเนี่ยมีเยอะในหมู่นักการเมืองทั้งหลายถ้าใช้บิตคอยน์เนี่ยโกงไม่ได้ fix the money fix the world ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องคัดค้านทุกวิถีทางนะฮะเราจะเห็น small fluctuation all the way upแต่ลุงเข้าใจว่ามันจะเป็นได้แค่ fluctuation คงไม่มีใครมีกำลังที่จะหยุดยั้งบิตคอยน์ได้จริงๆตอนนี้เนี่ยมันหยุดยั้งไม่ได้แล้วนะฮะยิ่งมา pairing มาเข้าทีมกับเป็น Noster อะไรต่างๆนานาเนี่ยจบแล้วนะครับไม่มีอะไรในโลกหยุดยั้งไม่ได้อีกแล้วนะฮะรอเวลาให้คน realize เท่านั้นเองว่าเฮ้ยอันนี้ของจริงอันนี้ไปแน่เมื่อนั้นน่ะมันก็พุ่งทะยานแต่ fluctuation ยังไงมันก็ต้องมีแต่ทุกครั้งที่เห็น fluctuation เนี่ยตั้งสติให้ดีมันเป็น fluctuation มันเป็นเล็กๆเนี่ยใน uptrend เท่านั้นเองมันไม่เป็น downtrend ใหญ่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกันตรงนี้นะฮะถามว่ามีไหมมีแน่แต่จะเป็นความพยายามที่ล้มเหลวนะคอยหาโอกาสตอนที่มันลงมาหาโอกาสซื้อไปก็แล้วกันแล้วพี่หานล่ะคะโดยส่วนตัวมองว่ามันถ้าถามว่ามันจะไม่ไปถึงตรงนั้นคำตอบคือแบบ มันค่อนข้างยากนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันโอกาสที่ liquidity ของโลกมันจะไม่โตขึ้นหรือนี่มันจะไม่โตขึ้นมันค่อนข้างยากมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้ยิ่งอเมริกาเพิ่งเลือกตั้งเสร็จสุดท้ายแล้วเขาไม่มีทางเก็บภาษีที่มาเป็นรายได้มากพอเมื่อเทียบกับรายจ่ายแล้วพอรายจ่ายมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเพดานนี่ที่บอกว่าจะเอากลับมาอีกครั้งในเดือนธันวาก็มีท่าทีว่าจะปลดไปอีกเราไม่ใช่แค่อเมริกาคืออย่างในสไลด์ก็ที่อื่นก็พยายามลดพยานหนี้เอ้ยก็พยายามอัดฉีดเงินเข้าไปเหมือนกันคือมันเห็นชัดเจนว่ามันมีเงินอัดเข้ามาบนโลกเยอะแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ซึมซับ liquidity ง่ายมากๆเลยไอตัว Bitcoin เนี่ยเมื่อก่อนเราเคยมีอุปทานเงินอาจจะแบบไม่ถึง10ทริลเลียนด้วยซ้ำตอนนี้มันเกิน30ทริลเลียนทะลุไปเท่าไหร่ทะลุไปเท่าไหร่แล้วเลยจำไม่ได้นะฮะเยอะมากๆคือมันเป็นเบเนฟิตมากๆสำหรับใครก็ตามที่ลงทุนเมื่อวันก่อนนั่งคุยกับน้องคนหนึ่งว่าในตอนที่เราอยู่ในโลกที่มันเป็นระบบแบบนี้โลกที่มันมีไซเคิลลงลบไซเคิลขึ้นเนี่ยคนที่ลงทุนโคตรได้เปรียบเลยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่มีความรู้เรื่องลงทุนถึงแม้ว่าเราอาจจะมองว่าคนที่เขาทำประกอบอาชีพทั่วไปอาจจะมีคุณค่ามากกว่าเราแต่ในเมื่อระบบของโลกมันเป็นแบบนี้เราก็เลยฉวยโอกาสของมันด้วยระบบการพิมพ์เงินเนาะทำให้เงินเฟียตของเราเสื่อมค่าลงเรื่อยๆนะคะเป็นเหตุให้เราต้องเหมือนแกมๆถูกบังคับให้ต้องลงทุนเนาะเพื่อไม่ให้เงินเฟียตของเรามันเสื่อมค่าด้วยการไปเก็บมูลค่าในสินทรัพย์อื่นแทนแล้วพี่พอล่ะคะพี่พอคิดว่าบิตคอยจะมีอะไรมาหยุดยั้งได้บ้างไหมคะจริงๆก็ต้องบอกว่าเกิดขึ้นได้นะครับพวกเหตุการณ์แบล็กสวอนเช่นสงครามหรือ
อะไรหรือแบบคุณทรัมป์กลับคำอะไรก็คือทุกอย่างไปไม่ได้แต่ผมว่าเห็นด้วยกับของท่านคือในระยะยาวผมว่าอะไรก็หยุดบิตคอยน์ได้ยากเพราะว่ายังไงเงินก็ถูกพิมพ์อยู่แล้วมันเป็นจีนี่ที่ออกมาจากเขาเรียกอะไรบอทเทิลแล้วนะเพราะฉะนั้นคือไม่สามารถใส่กลับเข้าไปได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ายิ่งคนเข้าใจยิ่งคนศึกษาบิตคอยน์มากขึ้นผมว่าไม่มีใครที่ศึกษาบิตคอยน์เป็นร้อยชั่วโมงแล้วไม่ลงทุนบิตคอยน์นะครับผมไม่เคยเห็นนะมีแต่ลงทุนมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็มันผ่านทิปปิ้งพอยต์หนึ่งแล้วยิ่งคนรู้จักมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคือแล้วในวงการเขาเรียกว่า orange pill ใช่ไหมครับคือคนที่เข้าใจบิตคอยน์ไปบอกเพื่อนๆว่าเนี่ยเสพยาส้มทำให้มีการโตขึ้นไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าระยะสั้นเนี่ยก็คงมีแหละครับแบบถ้ามี black swan จริงๆก็มีในการที่จะซื้อของถูกนะครับแต่ผมว่าระยะยาวคือก็อย่างที่บอกไปก่อนนั้นคือเห็นด้วยว่าบิตคอยน์สดใสนะครับโอเคค่ะสรุปอันนี้นะคะอาจจะมีปัจจัยระยะสั้นอย่างเช่นสงครามหรือว่าทรัมป์กับนโยบายไม่ทำตามนั้นนะคะแต่ว่าในระยะยาวยังไงบิตคอยน์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมาหยุดยั้งได้อยู่แล้วเพราะว่าการพิมพ์เงินออกมาเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นการส่งเสริมให้บิตคอยน์มีมูลค่ามากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคำถามถัดไปค่ะนอกจากบิตคอยน์แล้วเนี่ยมีสินทรัพย์ไหนที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะเริ่มที่คุณลุงชโลก่อนค่ะปกติเนี่ยจะ recommend 3อย่างมานานแล้วนะตั้งแต่เริ่มมีบิตคอยน์ใหม่ๆเมื่อก่อนแค่2อย่างคือทองคำกับที่ดินเนี่ยไม่ใช่อสังหาเหรอคะคุณลุงไม่เอาที่ดินนะอสังหามันไม่ลุงไม่เห็นค่าจริงๆนะลุงไม่เห็นค่าลุงมีเพื่อนซึ่งจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะแล้วรวยเนี่ยมาลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์เพราะกะว่าราคาจะขึ้นอีกไม่ขึ้นหรอกครับที่ดินอาจจะขึ้นแต่อสังหาไม่ขึ้นแต่ก็แล้วแต่นะฮะแล้วแต่ความคิดก็ที่ดินนะฮะกับทองคำปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นที่ดินทองคำบิตคอยน์3อย่างนะครับ3อย่างลูกมีความเห็นว่าเงินบาทเนี่ยหรือเงินดอลลาร์เงินอะไรก็ตามเนี่ยที่เรียกเฟียตเคอร์เรนซีเนี่ยไม่ควรเก็บเลยนะฮะควรจะเปลี่ยนเป็นที่ดินทองคำบิตคอยน์ให้หมดเลยโดยเฉพาะส่วนหนึ่งซึ่งมี liquidity สูงอย่างเช่น Bitcoin เองเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราต้องการใช้เงินเดือนหนึ่งเนี่ยเซสักแสนสองแสนเนี่ยเราก็ขาย Bitcoin นิดเดียวเองก็ได้ละพอรับเงินเดือนมาหรือทำกิจการได้กำไรก็เปลี่ยนเป็น Bitcoin คือการที่ถือเป็นเงินบาทมันเราก็เห็นว่ามันเสื่อมค่าตลอดเวลานะครับเงินดอลลาร์เนี่ยนะดู purchasing power ของดอลลาร์สิมันแทบจะติดดินแล้วเพราะฉะนั้นนอกจากว่าจะมีที่ดินทองคำบิตคอยน์3อย่างแล้วยังเรคคอมเมนด์เป็นเนกาทีฟของ Fiat Money ด้วยคือไม่ควรมีเลยนะครับมีพอดำรงชีพได้สักเดือน2เดือนก็พอแล้วถ้าได้กำไรมาจากกิจการอะไรมาเปลี่ยนบิตคอยน์ให้หมดนะครับแล้วเมื่อถือบิตคอยน์แล้วไม่ต้องขายแล้วถือเป็น store of wealth เก็บไว้นะฮะส่วนที่จะเป็น speculation นี่อีกเรื่องนึงมันอีกบาร์ mindset นึงเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ส่วนที่เก็บบิตคอยน์นี่เก็บไว้เลยถามว่าจะขายบิตคอยน์ตอนไหนผมไม่ขายตอนไหนก็ไม่ขายนะฮะเพราะการขายบิตคอยน์เนี่ยถ้าคนซึ่งเล่นพวก straddle ในตลาดเนี่ยก็จะรู้ว่าคือการ long fiat short bitcoin อันเนี้ยเสียสติแน่ๆนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็น store of value เนี่ยไม่ขายเก็บไว้ในส่วนซึ่งเป็น speculation หรือ investment account นี่อีกเรื่องนึงก็ไม่ควรนำบิตคอยน์มาเล่นเสียงอะไรอย่างนี้นะฮะส่วนนี้ก็เอามาจาก Fiat Currency ที่เรามีเนี่ยเอาเข้ามาเราเล่นสนุกอะไรก็เชิญตามสบายไปเถอะแต่ทุกคนจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยซื้อแล้วนั่งทับเฉยๆเนี่ยกำไรที่สุดเห็นบูรันคราวที่แล้วไหมฮะจนทุกวันนี้เอาเซียนมาเทรดแข่งกับการนั่งเฉยๆซิมีไหมสักคนหนึ่งมันรวยที่สุดนะนั่งทับเฉยๆเพราะฉันต้องมี mindset ที่แน่นอนนะฮะว่ามันคืออะไรคือเป็น store of wealth แน่นอนจบอย่าไปยุ่งกับมันส่วนที่จะเป็น speculating หรือเป็น investment นี่ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งซึ่งลุงไม่อยากแตะเพราะลุงเห็นว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆก็ปล่อยไปอยากเล่นอะไรก็เชิญนับสบายแต่อย่ามายุ่งกับบัญชีใหญ่แล้วกัน
บัญชีใหญ่เนี่ย store of wealth เนี่ยควรจะเป็นบิตคอยน์กับทองคำกับที่ดินเพื่อการเกษตร3อย่างนะครับตอนนี้บิตคอยน์กำลังมาแรงแล้ว liquidity ดีกว่าอย่างอื่นหมดก็แนะนำบิตคอยน์ค่อนข้างเป็นเปอร์เซ็นต์สูงกว่าหน่อยนึงอย่างนี้คุณลุงอยากฝากอะไรถึงกูรูอสังหาที่เขาบอกว่าคนถือบิตคอยน์เป็นลูกสมุนอาชญากรบ้างไหมคะผมไม่เห็นพ่อผมทำอะไรนึกไม่ออกนะไม่เห็นทำอะไรเลยเขารู้จักคุณพ่อผมนะไม่รู้ใครก็ไม่รู้ผมไม่รู้จริงๆนะอันที่ตอบไม่ได้ไม่รู้คุณลุงไม่รู้จักด็อกเตอร์ท่านนั้นนะคะเดี๋ยวกลับประเด็นมากลับเรื่องเดิมนะกับเรื่องเดิมถ้าเกิดถามว่าสินทรัพย์ไหนอีกเนี่ยถ้าเกิดแนะนำคงแนะนำได้แค่ทองเพราะว่าเราคิดว่า liquidity ปีหน้ามันจะเยอะมากๆคือ liquidity ปีหน้าพอมันเยอะมากๆแต่ว่ามันมากับความเสี่ยงด้วยในแง่ของหนี้มันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วพอหนี้มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเริ่มมีหนี้ที่มากขึ้นเริ่มมีการผิดชำระหนี้บริษัทก็จะเริ่มรู้ว่าต่างๆก็จะเริ่มเก็บทองคำเพราะรู้ว่ามีความเสี่ยงในการซื้อหุ้นต่างๆก็แค่นี้แล้วกันครับนอกนั้นผมก็เก็บเป็นบิตคอยตลอดเมื่อกี้เซสชั่นเมื่อกี้เขาจะบอกว่าเก็บบิตคอย 15% อะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอร์ตเราเป็นคริปโตมา 100% มาแบบ 7-8 ปีแล้วเราก็ไม่สามารถไปแนะนำเรื่องการจัดพอร์ตกับคนอื่นได้นะฮะของพี่หานเป็นทองกับบิตคอยนะคะแล้วของพี่พอล่ะคะพี่พอเก็บอะไรบ้างคะอ๋ออันนี้เมื่อกี้ก็คือตอบไปง่ายๆครับว่ามันขึ้นอยู่กับโจทย์ของแต่ละคนแล้วกันครับบางคนต้องการผลตอบแทน 5% ต่อปีสมมุตินะครับอันนี้อาจจะไปซื้อหุ้นปันผลก็ได้หรือว่าซื้อหุ้นกู้ก็ได้นะครับบางคนต้องการประมาณสัก 10% ต่อปี S&P 500อาจจะให้คุณได้นะครับบางคนต้องการ 15% ต่อปีอันนี้อาจจะต้องเริ่มไปดูหุ้นพวก value stock นะครับถ้าคุณต้องการ 20% ต่อปีก็คงจะไม่พ้น growth stock แล้วก็ Bitcoin หรือว่า alternative altcoin ต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆมันถ้าถามว่าเราแนะนำสินทรัพย์อะไรให้ลงทุนผมคิดว่ามันก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านว่าอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับสรุปของอันนี้นะคะของคุณลุงฉลกนะคะก็คือเก็บเป็นที่ดินทองคำแล้วก็บิตคอยน์นะคะที่ดินนะคะไม่ใช่อสังหานะคะแล้วก็เก็บเงินเฟียดเฉพาะเท่าที่เสียได้ส่วนของพี่หานเป็นทองคำกับบิตคอยน์นะคะเนื่องจากปัจจัยเรื่องหนี้แล้วก็การอาจจะเกิดการผิดชำระขึ้นได้ส่วนของพี่พอนะคะก็คือให้ดูตามผลตอบแทนที่เราต้องการจะได้นะคะว่าเราอยากได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ถ้าใครที่อยากได้ผลตอบแทนเยอะหน่อย 20% ก็เป็นหุ้นโกรทหรือว่าเป็นบิตคอยน์นะคะแล้วทีนี้ที่ทุกคนคาดการณ์กันไว้เนาะว่าตลาดบูรันเนี่ยกำลังใกล้จะเข้ามาถึงหรือบางท่านก็คิดว่าเริ่มมาอยู่โดยตลอดแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าแล้วทุกคนมีวิธีการรับมือกับการเป็นคนรวยในตลาดบูรันยังไงบ้างคะเราจะเริ่มเทคโปรฟิตโดยดูจากอินดิเคเตอร์อะไรหรือว่าจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เรายิ่งรวยเพิ่มขึ้นแล้วก็รับมือยังไงกับการรวยนี้ค่ะเริ่มที่คุณลุงฉลกก่อนเลยค่ะมันมีโปสเตอร์ที่ขึ้นอันก่อนเรามานั่งอ่ะที่โชว์งานเอาขึ้นอีกทีได้ไหมฮะอยากเห็นนั้นได้ไหมครับเพราะในนั้นมันแสดงเอาไว้เลยว่าควรจะทำยังไงโปสเตอร์ค่ะโปสเตอร์ได้ไหมโปสเตอร์อันไหนหรออันที่พูดว่าเรามางานนี้กันอ่ะที่มีรูปเยอะๆแอนเจนดาใช่ไหมคะเออไปเป็นรูปเยอะๆทีมงานเอาขึ้นให้ได้ไหมเป็นรูปคนเยอะๆเหรอฮะเอางี้แล้วกันนะในโปสเตอร์เนี่ยมันข้างล่างมันจะเขียนโฟโมfear of missing out แล้วข้างบนบอร์ดอันหนึ่งจะเขียนว่า moon เนี่ยมัน to the moon เวลาขึ้นหรือไม่ก็ fear of missing out มันอะไรอะ greed and fear จริงไหม greed ความโลภเนี่ยเอาไป to the moon fear ความกลัวหรือโทสะจริตเนี่ยเอาเป็น FOMO missing out ปัญหาของ bitcoin จะยังไงอะไรไม่ว่ากันเพราะว่าลุงไม่ได้อยู่ในโลกของอันนี้ปล่อยให้เด็กๆไปโลกของลุงคือว่าจะทำกำไรยังไงทำยังไงจะได้กำไรจากบิตคอยน์จากทองคำจากหุ้นจากที่ดินจากอะไรทั้งหมดนะมองในว่ากำไรอยู่ที่ไหนจะทำคราวนี้การจะมีกำไรเนี่ยให้มากให้น้อยเท่าไหร่ก็ตามมันขึ้นกับตัวนี้แหละครับ greed and fear 2ตัวเป็น mindset ที่น่ากลัวมาก greed and fear เนี่ยคุณดูสิที่คนขาดทุนทั้งหมดเนี่ยเพราะอะไรเพราะพวกนี้ทั้งนั้นใช่ไหมคราวนี้เราจะทำสงครามกับ greed and fear เพื่อให้ได้ผลการลงทุนซึ่งน่าพอใจไม่ว่าบูรันคราวที่แล้วหรือคราวใหม่ก็ตามมันขึ้นกับ greed and fear เนี่ยเราจะทำสงครามกับ greed and fear เรารู้หรือยังว่ามันคืออะไรอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยอะไรคืออะไรอยู่ข้างหลังเราจำเป็นต้องรู้นะครับ
ถ้าเราไม่รู้จักศัตรูเราเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นในการบูรันคราวต่อไปเนี่ยแทนที่จะยกเป็นห่วงว่าจะทำยังไงกับความรวยที่จะเกิดขึ้นน่ะทำยังไงจะรวยดีกว่าก็คือคอนโทรลกรีดได้ความโลภคอนโทรลเฟียได้พยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับไมด์เซตให้มากไม่ใช่ว่าการลงทุนเนี่ยจะลงทุนกันแค่เมธอดหรือเทรดดิ้งสตรัทจี้เขามีอย่าง 3M's of investment คือเมธอดมันนี่แมเนจเมนต์ไมด์เซตมันมี3อย่างนะฮะเราว่ากันแต่เมธอดอย่างเดียวเนี่ยจะทำยังไงให้ได้เงินสูงสุดจะอะไรมากสุดเป็นวิธีอย่างเดียวเราไม่ได้พูดกันเลยว่า money management จะทำยังไง mindset จะทำยังไง mindset ที่สำคัญที่สุดคุณต้องวาง mindset ให้ดีในสภาพที่ตลาดขาขึ้นอย่างนี้เนี่ยการลงทุนระยะยาวเนี่ยเป็นบัญชีหนึ่งการลงทุนระยะปานกลางตามระบบที่ใช้ระบบเป็น system trade ตาม algorithm trade เป็นบัญชีหนึ่งการลงทุนระยะสั้นเป็น speculative investment อีกบัญชีหนึ่งแต่ละระบบเนี่ยมี entry point ต่างกัน exit point ต่างกันเพราะ mindset มันต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้อันนี้เนี่ยเราเข้าด้วยวิธีเดียวกันหมดออกด้วยวิธีเดียวกันหมดมันไม่มีทางหรอกครับเป็นการเทรดซึ่งไม่มี mindset มา control เลยนั้นที่จะฝากไว้คือว่ารอบใหม่เนี่ยมาถึงจะรวยกันใหญ่เนี่ยคิดให้ดีว่า mindset ของคุณคืออะไรคุณจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยจากบิตคอยน์ที่กะจะรวยกันเนี่ยเงินอันนี้อยู่ส่วนไหนส่วนของที่จะเป็น store of wealth ของคุณในอนาคตหรือส่วนของ investment portfolio อย่างบางคนเนี่ยอย่างที่เขารันกันตอนนี้รันบอท investment portfolio แล้วก็มีบอทตั้งหลายตัวทำหน้าที่ต่างๆกันแล้วก็มี master bot อีกนะเพื่อคุมบอทต่างๆเพื่อจะกระจายมันนี่ออกไปส่วนไหนที่สมควรเห็นไหมว่ามันเป็นเรื่องของ mindset กับ money management ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ method ในการลงทุนเพราะฉะนั้นการขึ้นคราวนี้เราก็เห็นแล้วว่าถ้าทางมันจะขึ้นแน่เราจะเตรียมตัวยังไงเตรียมตัววาง mindset ให้ดีถ้าคุณ mindset ที่ถูกต้องแล้ว money management ของคุณก็จะถูกต้องเมื่อ2อันถูกต้องแล้วmethod คือวิธีเทรดเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีวันขาดทุนเพราะมันถูกลิมิตด้วยสิ่งซึ่งสำคัญเหนือกว่านะครับเพราะนั้นจะวางตัวยังไงกับความมั่งคั่งที่จะมาถึงวางตัวโดยการวาง mindset ให้ถูกต้องว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่และวาง money management ให้เหมาะสมนะครับโอ้ชอบอันนี้มากๆเลยนะคะแบ่งคุณลุงฉลกแบ่งออกเป็น 3M นะคะ M ที่1คือ method M ที่2คือ money management แล้วก็ M ที่3คือ mindset โดยคุณลุงจะให้ความสำคัญกับ mindset ก่อนหลังจากนั้นเราก็จะแบ่ง money management ให้ถูกต้องและสุดท้ายเราก็จะได้ method ในการทำกำไรเมื่อแบ่งตามความสำคัญกันแล้วก็แบ่งว่าโอเคมันสำคัญกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อได้เปอร์เซ็นต์แล้วก็มาดูว่าเงินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยจะลงในการลงทุนระบบที่1กี่เปอร์เซ็นต์2กี่เปอร์เซ็นต์3กี่เปอร์เซ็นต์เห็นไหมมันคอนโทรลมันนี่แมเนจเมนต์หมดเลยเห็นไหมสมมติบัญชีสุดท้ายบัญชีสเปกุเลชันคุณจะลงทีละแสนบาททำไมแสนมาจากไหนตัวเลขเนี่ยเน็ตเวิร์ธของคุณเท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ส่วนที่เป็นสต็อกเวลเท่าไหร่มันมีที่มาที่ไปทั้งนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าช่วยตอนนี้มันเพิ่งเริ่มมามีเวลาไปพิจารณาอย่าช่วยนะฮะมี mindset ให้ถูกต้องคุณทำอะไรอยู่ตั้งสติหน่อยแล้วก็บริหารเงินให้ถูกต้องแล้วปฏิบัติตามการคอนโทรลข้างบนนั้นขอบคุณคุณลุงฉลกค่ะแล้วพี่หาล่ะคะมีวิธีการรับมือกับการเป็นคนรวยในตลาดบูรันยังไงบ้างคะจริงๆมันก็คือวิธี cash out แหละฮะโอเคคือผมไปนั่งดูตอนที่ตลาดเป็นไซเคิลบูทุกครั้งฮะทุกครั้งมันจะเริ่มจากการเทจากคนที่ถือบิตคอยน์มานานๆคนที่ถือบิตคอยน์มานานๆเนี่ยเขาจะเททิ้งหมดเลยอันนี้คือภาพกราฟของคนที่ถือบิตคอยน์เป็นระยะเวลานานกว่า6เดือนแล้วเราจะเห็นว่าตอนที่ราคามันขึ้นไปในแต่ละบูไซเคิลเนี่ยคือตรงนี้มันลดฮวบเลยคือคนที่ถือบิตคอยน์มานานกว่าประมาณแบบ6เดือนไปถึง1ปีเนี่ยเขาจะเทตอนไม้แรกที่เขาได้กำไรที่สุดออกไปหมดเลยและหลังจากนั้นเนี่ยก็คือคนก็เล่นกันต่อแล้วก็อาจจะเกิดท็อปใหม่ท็อปหนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นท็อปที่มีความเสี่ยงมากขึ้นหรือให้อธิบายคือผมจะแนะนำว่า
เราควรจะเทตั้งแต่ท็อปแรกหรือค่อยๆใช้คำว่า DCA ออกก็ได้ค่อยๆ DCA ออกตั้งแต่ท็อปแรกถ้าเกิดขึ้นซึ่งเราจะได้เห็นมันก็ต่อเมื่อพอ MVRV แตะ3เมื่อไหร่ก็ควรจะเริ่ม DCA ออกและทุกครั้งที่มันเกิน3ก็ค่อยๆ DCA ออกไปเรื่อยอ๋อแต่ว่าอันนี้ก็จะออกเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่สัดส่วนนะเพราะถ้าเกิดเป็นผมก็จะออกไม่หมดโดยจากที่บอกไปเมื่อกี้ทำสแตทออกมาว่าเรามีเวลา100วันที่ราคาบิตคอยน์เนี่ยจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ3เท่าโดยปกติแล้วถ้าอยู่ที่ประมาณ 2.5 เกิน 2.5 เมื่อไหร่ผมจะไม่ซื้อบิตคอยน์แล้วผมจะเลิกซื้อแบบไม่ซื้อเลยแต่ถ้าต่ำกว่า2เนี่ยก็จะซื้อเยอะหน่อยแต่พอเกิน2ก็จะแบบซื้อนิดๆหน่อยๆพอเกิน 2.5 นี่แหละคือไม่ซื้อเลยแล้วรอมันสูงกว่า3แล้วค่อยขายจริงๆมันเป็นวิธีเล่นระยะยาวที่ค่อนข้างง่ายคือถ้าเกิดต่ำกว่า2คือเป็นราคาที่พอสะสมได้ยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ต้องดูเทรนด์ด้วยเป็นเทรนด์ขาขึ้นหรือเทรนด์ขาลงคือในตอนนี้มันเป็นเทรนด์ขาขึ้นก็จริงแต่ถามว่าเราได้เปรียบกว่าคนอื่นไหมก็ไม่ได้เปรียบเรื่องราคาขนาดนั้นแต่เราได้เปรียบเรื่องเวลามากกว่าคนอื่นหน่อยว่าเราไม่ต้องรอนานเท่าคนอื่นตอนนี้ MVRV จะอยู่ที่2หรือพูดง่ายๆคือราคาบิตคอยน์ตอนนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1เท่าถ้าในพีคมันจะมีประมาณ100วันที่ไปถึง3เท่าเราควรจะเทคโปรฟิตตรงนี้ให้ดีถ้าเกิดสมมุติว่าคุณถือมานานแล้วแบบสมมุติคุณถือบิตคอยน์มาสัก 30,000 แล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมุติพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยคุณจะรอประมาณว่าเฮ้ยผมอยากจะถือให้ถึงยอดจริงๆจะเทให้ถึงยอดจริงๆคำตอบคือเราไม่รู้หรอกว่ายอดมันอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วพอเราผ่านเวฟแรกไปเนี่ยมันจะเสี่ยงขึ้นมันจะเป็นเวฟที่เสี่ยงขึ้นมันอาจจะทำท็อปที่สูงขึ้นกว่าเดิมแต่มันจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าตลาดมันจะไปต่อได้แค่ไหนเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันไม่ไปต่อบางทีเวฟหน้าก็อาจจะจบภายในแบบขึ้นสุดลงสุดในทีเดียวก็เป็นไปได้ถ้าเราถือมานานแล้วก็ให้เข้าใจว่าพอร์ตที่ควรจะเทคโปรฟิตบางส่วนก็ควรจะเริ่มเทคบ้างนะครับค่ะของพี่หานก็คือใช้อินดิเคเตอร์ดูจาก MVRV นะคะซึ่งเป็นอินดิเคเตอร์ออนเชนนะคะถ้าเกิน3เมื่อไหร่ก็จะค่อยๆทยอย DCA ออกเนาะแล้วก็ Bitcoin เนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยเกิน3ช่วงเวลาประมาณ100วันก็คือมีโอกาสในการเทคโปรฟิตอยู่ประมาณ100วันนะคะแล้วพี่พอล่ะคะพี่พอมีวิธีการรับมือกับการเป็นคนรวยในตลาดบูลันยังไงบ้างคะก็จริงๆผมว่าคงตอบคล้ายๆเดิมนี่คือขึ้นมันขึ้นอยู่กับเป้าหมายแต่ละคนนะอย่างเช่นอย่างผมเองคงไม่ขายเพราะว่าผมไม่รู้ผมหาสินทรัพย์ที่มันดีกว่านี้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะขายทำไมนะครับแต่ผมเข้าใจว่านี้แต่ละคนไม่เท่ากันเนาะถ้าคุณต้องมีค่าใช้จ่ายก็อาจจะต้องขายทำกำไรบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนก็อยากจะซื้อถูกสุดขายแพงสุดซึ่งมันทำตัวนั้นได้ยากมากส่วนตัวผมทำไม่ได้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าถือยาวส่วนตัวของผมนะผมรู้สึกว่าผมทำกำไรได้ดีกว่าแล้วก็ผมก็ไปดูว่าคนที่กำไรที่สุดคนที่ซื้อบิตคอยหรือว่าลงทุนบิตคอยน์แล้วกำไรมากที่สุดก็คือซาโตชินาคาโมโตะก็คือไม่แตะเลยนะผมว่ากำไรสูงสุดนะทีนี้ส่วนบางคนถ้าจะแนะนำบางท่านหลายคนก็อาจจะถ้ากำไรพอสมควรแล้วอาจจะเอาทุนออกมาก่อนก็ได้นะครับทีนี้ผมอยากจะฝากว่าถ้ามี3อย่างเนี่ยผมว่าคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่นะครับเช่นก็ผมจะฝาก3พร้อมแล้วกันก็คือพร้อมการเงินพร้อมความรู้แล้วก็พร้อมด้านอารมณ์เงินก็คือต้องมีเงินนะครับถ้ายังเดือนชนเดือนอยู่ก็ไม่แนะนำว่าจะลงทุนนะครับก็อย่างน้อยต้องมีเงินสมมติเฉลี่ยสัก3เดือน6เดือนนะครับเราก็ถึงจะลงทุนได้มีเงินแล้วต้องมีความรู้ด้วยเพราะถ้าไม่มีความรู้เนี่ยเงินคุณก็จะย้ายจากความรู้น้อยไปสู่ความรู้ที่มากเสมอนะครับแล้วก็อันคือเรื่องของอารมณ์นะครับการลงทุนมันใช้อารมณ์ครับถ้าคุณคุมอารมณ์ไม่ได้คุณจะเป็นนักทุนที่ไม่ดีผมฝาก3อย่างนี้แล้วกันครับของพี่พอนะคะก็คือให้ถือหลัก3พร้อมนะคะพร้อมด้านการเงินถ้ามีเงินเหลือค่อยมาลงทุนถ้าหลังจากนั้นแล้วเราจะสามารถลงทุนได้ตามความรู้ที่เรามีเพราะว่าเงินจะไหลไปจากคนที่มีความรู้น้อยไปสู่คนที่มีความรู้มากนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือพร้อมทางด้านอารมณ์นะคะและอยากอันนี้ใกล้จะจบแล้วอยากจะให้ทั้ง3ท่านนะคะฝากถึงเมื่อกี้เราถามเนาะว่ามีใครที่เคยมาฟังเราปีที่แล้วบ้างซึ่งไม่ค่อยมีเนาะเป็นส่วนน้อยนะคะเลยอยากจะฝากถึงคนที่เพิ่งมาสนใจศึกษาบิตคอยน์ใหม่ๆว่าต้องเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างคะที่จะเข้ามาเพื่อที่จะถือสินทรัพย์เหล่านี้ค่ะเริ่มที่คุณลุงฉลกก่อนค่ะเงินมันจะไหลจากคนที่มีความรู้น้อยไปหาคนที่มีความรู้มากนะอันนี้ก็ well known quote ของบัฟเฟตต์ใช่ไหมฮะอันหนึ่ง
อันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งลุงใช้สอนอยู่เป็นประจำนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการนะนะอยากจะรวยนะศึกษาครับเรียนซะนะฮะอยากเข้ามาแบบนักพนันไปเรียนให้รู้ซะมันคืออะไรไปศึกษานะฮะแล้วก็อย่าลืมว่ามันมี3ส่วนที่ต้องศึกษาเราไปให้ความใส่ใจสนใจกับวิธีการเทรดกันเหลือเกินสูตรต่างๆระบบต่างๆทำแบ็กเทสกันทีเป็นแสนเป็นล้านครั้งเลยเต็มไปหมดเลยแต่ money management ล่ะมาจากไหนวางแผนกันหรือเปล่าแล้วจะทำยังไงนะฮะแค่ทบต้นกับไม่ทบต้นนี่มันต่างกันลิบลับแล้วนะฮะถ้าคุณลงเงินน้อยเกินไปตลาดขึ้นคุณก็ใช้ทหารไม่เต็มที่กำไรก็น้อยแต่ถ้าคุณลงมากเกินไปพอตลาดฟลักชูเอทนิดหน่อยก็วื้อหวาวื้อหวาใจไม่ดีก็ยอมสต็อปมั่งอะไรบ้างไปเรื่อยเห็นไหมฮะมันมันนี่แมเนจเมนต์มันต้องตามมาไม่ใช่เอาแต่วิธีการเทรดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าฉันเซียนฉันเทรดเก่งฉันแบบเซียนขี่นกกระยางเหยียบเมฆสามจังหวะอะไรก็ว่าไปนะมันแค่วิธีการเทรดมันสำคัญนิดเดียวเองการควบคุมการเงินมันนี่แมเนจเมนต์ไปเรียนด้วยมันสำคัญกว่ามันมีหลายวิธีเหลือเกินที่สูงสุดคือ mindset จิตใจของคุณเป็นยังไงคุณจะรวยแล้วมีความทุกข์เหรอมีประโยชน์อะไรคุณต้องมีความสุขด้วยจิตใจของคุณเนี่ยต้องพร้อมนะครับที่จะรองรับ opportunity ที่กำลังจะมาถ้าคุณมีแต่ความโลภเต็มที่ไปหมดเลยพอมันขึ้นนะคุณโอ้ยซื้อพอมันลงคุณโอ้ยออกคุณก็อยู่มันเป็นธาตุของไอ้ fluctuation เล็กน้อยอยู่งั้นน่ะกำไรไม่เหลือดูได้เลยจากบูรันคราวที่แล้วอะนะฮะนั่งเฉยๆกำไรมากกว่าเยอะเลยนะครับมันชัดเจนอยู่เพราะฉะนั้นไปศึกษาซะโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่า mindset คืออะไรแล้ว mindset เนี่ยสำหรับการเทรด Bitcoin เนี่ยหรือการลงทุนใน Bitcoin คุณจะมีกี่ mindset เพราะอะไรเมื่อคุณได้อันนี้สรุปแล้วคุณถึงจะเอาแต่ละอันเนี่ยไป control money management ได้เมื่อ money management ลงตัวหมดแล้วในแต่ละ account เนี่ยถึงค่อยไป operate เพราะฉะนั้นที่จะฝากไว้เป็นโอกาสสุดท้ายนี่ที่พูดที่ก็คือว่าการศึกษาสำคัญมากถ้าไม่อย่างนั้นเงินของพวกคุณทั้งหลายเนี่ยจะไหลไปสู่กระเป๋าของคนที่มีความรู้มีการศึกษามากกว่าตอนนี้เห็นอยู่ก็มี3กระเป๋าเนี่ยมีคนนี้คนหนึ่งแล้วก็พี่พออีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเก็บไว้เถอะครับเก็บไว้ไปศึกษาให้ได้นะฮะว่ามันคืออะไรครับของคุณลุงสลกเป็นเวลามีค่าศึกษาบิตคอยน์นะคะถัดไปพี่หานล่ะคะอยากฝากอะไรถึงมือใหม่บ้างก็ทุกๆคนก็จะชอบพูดว่าถือง่ายสุดไม่ว่าจะลุงสลกหรือว่าพี่พอหรือแม้แต่คนที่เข้ามามือใหม่เขาจะบอกอุ๊ยถือได้นิดเดียวถือได้นานๆแต่ในความเป็นจริงคือคนที่ถือบิตคอยน์มาได้นานๆน่ะสิ่งที่เขามีไม่ใช่โชคแต่คือความรู้ที่เขาถึงกล้าเก็บสินทรัพย์นั้นนานมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับพูดง่ายแต่ทำจริงๆกันทำยากมากๆเลยนะครับแล้วพี่พอล่ะคะอยากฝากอะไรถึงมือใหม่ที่สนใจบิตคอยน์บ้างคะก็ผมว่าอันดับแรกอยากฝากว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มันเป็นเมนสตรีมแล้วนะครับทุกวันนี้ไม่รู้จักไม่ได้แล้วล่ะนะครับแล้วก็เหมือนหลายท่านก็ที่พูดมาเมื่อสักครู่คือต้องมีความรู้ครับการลงทุนถ้าวันนี้คุณจะทำกำไรได้มากกว่าคนอื่นครับวิธีเดียวเลยคือคุณต้องมีเขาเรียกว่าต้องมี edge คือคุณต้องรู้มากกว่าคนอื่นถ้ารู้น้อยกว่าคุณก็ต้องกำไรน้อยกว่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นคือฝากไปเลยครับว่าคุณจะเป็นสายเทรดหรือสายถือก็ต้องรู้จริงให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็แข่งกันที่นี่แหละมันแข่งที่ว่าใครจะทุ่มเทในการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความคิดมากกว่ากันนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนครับขอบคุณค่ะอันนี้เวลาก็ดำเนินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะเดี๋ยวพลอยจะขอขอบคุณวิทยากรทั้ง3ท่านทั้งคุณลุงฉลกนะคะพี่หานะคะแล้วก็พี่พอด้วยนะคะจะขอส่งเวทีคืนให้กับพี่กีตาร์ค่ะ